กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน Happy Relax โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติลคสช.นางสาวเบญจมาศพฤกษ์กานนท์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการขับเคลื่อนแผนงานองค์กรแห่งความสุขคสช.จึงได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมน้ำใจดี Happy Heart กิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อให้บุคลากรได้ทำประโยชน์ต่อสังคมเช่นการทาสีเกาะกลางถนนกรมสุขภาพจิตกิจกรรมจิตวิญญาณดี Happy Soulกิจกรรมการทำสมาธิก่อนการประชุมเพื่อให้บุคลากรเกิดสติสนทนาไม่เกิดความเครียดในการประชุมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อให้บุคลากรได้ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมศาสนาและการให้ทานกิจกรรมสังคมดี Happy Society กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างขวัญกำลังใจให้กันส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเช่นกิจกรรม Happy Birthday และทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆภายในหน่วยงานของเราขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ